อีกหนึ่งคดีนะครับที่อยู่ในความสนใจของคนไทยก็คือคดีของคุณชูวงแซ่ตังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนหุ้นเรื่องของการฆาตกรรมเรื่องของรถชนนะครับเพราะว่าล่าสุดตำรวจไปจับตัวพันตำรวจโทบัญญินได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่แล้วมันก็มีประเด็นที่มันแตกออกมาก็คือเรื่องของลูกสาวอายุประมาณสัก3เดือนซึ่งเป็นลูกของคุณอุรชาเป็นโบรกเกอร์ที่ถูกคดีการโอนหุ้นของคุณชูวงไปด้วยก็มีการตรวจสอบดีเอ็นเอก่อนหน้านี้มันมีข่าวบอกว่าผลออกมาแล้วบอกว่าเป็นลูกของโบรกเกอร์ท่านนี้กับพันตำรวจโทบัญญินแต่พอไปเช็คกับตำรวจตำรวจบอกว่ายังนะ คือผลเนี่ยจะออกมาเร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้ที่คุยกันออกไปเนี่ยก็คงต้องไปดูก่อนว่าไอ้ข่าวมาจากไหนใครเป็นคนปล่อยข่าวครับคือความสำคัญเรื่องของลูกคือเด็ก3เดือนเนี่ยเป็นลูกของพันตำรวจโทบัญญินหรือไม่อย่างไรมันเป็นประเด็นตรงนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางพันตำรวจโทบัญญินให้ข้อมูลชัดเจนว่าไม่รู้จักกับทางโบรกเกอร์สาวมาก่อนเลยด้วยซ้ำแต่ว่าก็ไปจับพร้อมถูกจับพร้อมกันได้ที่เขาใหญ่นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของบุตรด้วยเนี่ยแหละนะครับวันนี้ความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการตรวจ DNA ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสรุปผลออกมาเร็วๆนี้ส่วนข่าวที่ออกมาอย่างที่คุณนัทว่ายังไม่ทราบเรื่องคือ DNA ตรงกับของพันตำรวจโทบัญญินหรือไม่อันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับท้ายที่สุดต้องรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถ้าผลกระจ่างแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าหลักฐานที่เอาไปใช้ในการตรวจ DNA ครับคุณนัทก็ไปตรวจทั้งเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ของเด็กวัย3เดือนจะรีบทำให้เสร็จครับแต่ยังระบุไม่ได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ต้องให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างรอบคอบซะก่อนครับขณะที่พันตำรวจเอกจิรภพภูริเดชผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนะครับก็ยืนยันว่าการเก็บตัวอย่าง DNA จากเครื่องใช้ภายในห้องพักของนางสาวอุรชาซึ่งเจ้าหน้าที่ทำนั้นก็สามารถทำได้ฮะเนื่องจากเป็นการพยายามหาหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนคดีซึ่งผลการตรวจ DNA ก็คาดการว่าน่าจะถูกส่งเข้ามาในเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังรอผลการตรวจอยู่ว่าตกลงแล้วเด็ก3เดือนที่พบในห้องเนี่ยเป็นลูกของใครกันแน่นะครับ